ถึงเวลาเฉลยแล้วค่ะว่าบุคคลปริศนานั้นคือใครนะคะขอต้อนรับน้อง EQ X Cross Gamecaster ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขยายความหน่อยสิว่า Gamecaster เนี่ยคือคนพากย์เกมในออนไลน์เกมออนไลน์เนี่ยค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีคนติดตามเนี่ย 400,000 กว่าคนแล้วและที่สำคัญนะคะมียอดคนดูกว่า75ล้านไลค์สุดยอดเลยคุณอิคคิวนี่เดี๋ยวผมถามก่อนว่าการพากย์เกมกับที่เราพากย์เนี่ยมันต่างกับพากย์หนังพากย์ละครอะไรยังไงบ้างฮะก็ต่างครับก็คือการพากย์หนังหรือภาพยนตร์เนี่ยก็จะต้องมีการแปลงเสียงหรือว่าการเปลี่ยนอินเนอร์ของนักพากย์ให้เข้ากับตัวละครนั้นๆด้วยก็จะเป็นตัวร้ายตัวโกงแต่ว่าในกรณีของผมเนี่ยผมจะไม่เป็นอย่างนั้นก็คือจะพากย์ด้วยน้ำเสียงปกติแล้วก็อธิบายในเรื่องของเกมเพราะว่าเกมในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นภาษาไทยอ่ะยังน้อยผมก็เลยนำเกมภาษาอังกฤษมาพากย์แล้วก็พากย์เนื้อเรื่องแปลเป็นภาษาไทยให้น้องๆเขาได้ดูเดี๋ยวลองมาฟังตัวอย่างนิดนึงได้ไหมครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับคือแบบโอ้ยอย่ายิงโอ้ยโดนลุมแล้วจังหวะนี้โดนลุมก็คือเราจะมีอินเนอร์ในการเล่นเกมของเราไปด้วยว่าเล่นยังไงอะไรยังไงเล่นไปด้วยพากย์ไปด้วยแต่เน้นเรื่องกติกามากกว่าหรือเปล่าครับประมาณนั้นครับงั้นแปลว่าแต่ละเกมที่คุณจะพากย์ครั้งเดียวใช่ครับพากย์ครั้งเดียวพากย์ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเกิดมีตรงไหนที่เราพากย์พลาดก็คือต้องอัดใหม่ทั้งหมดเลยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเหตุผลที่น้องมาออกแล้วเราเชิญแล้วเราสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนให้ความสนใจในการดูเกมแบบนี้ที่มีคนพากย์ทั่วโลกเลยนะฮะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมแคสเตอร์เนี่ยดังมากในต่างประเทศแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมาบูมใช่ไหมคะเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมาครับใช่ก็ทางต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันมาประมาณ4ปีแล้วแต่ว่าในประเทศไทยเพิ่งมาเริ่มแบบจริงๆจังๆเลยก็คือ 1-2 ปีซึ่งได้รับการผลักดันจากOS Caster Station เมื่อกี้ที่ผมเห็นภาพคุณและแฟนคลับให้ลายเซ็นเต็มไปหมดเลยนะถามเลยว่าเขาบอกคุณว่าเขาชอบคุณเพราะอะไรเพราะเสียงลีลาหรือว่าอธิบายเข้าใจหรือว่ายังไงคะจะเป็นเพราะผมมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาครับก็คือสมมติว่าเกมนึงมีเนื้อเรื่องประมาณนึงถ้าเกิดผมทำเกมนี้จบแล้วก็จะมีเกมใหม่มาต่อเป็นเนื้อเรื่องใหม่เหมือนดูหนังเรื่องใหม่ครับคือจริงๆเข้าใจมั้ยทำได้ยังไงอะคะตอนแรกเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วผมจะชอบเล่นเกมแล้วก็บ่นอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กใช่เพราะว่าคนเล่นเกมเป็นแบบนี้ตอนเด็กๆหนูก็เล่นเหมือนเล่นกับเพื่อนไงคือคนเลยชอบใช่ป่ะพี่เพราะว่าเราเขาเล่นกันเอายิงไปบุกเข้าคือคนเป็นแบบนี้เวลาคนเล่นเกมอ่ะจะทำแบบนี้ใช่ป่ะคะมันน่าจะมีโชว์แคสเตอร์นะคนที่นั่งดูรายการทีวีแล้วก็บ่นไปมีไหมบ้านคุณมีไหมบ้านผมมีนะนี่เอาไหนมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแล้วไงตกกันทำไมเนี่ยตกแล้วมันไม่รู้หรอกว่าทำไมอะไรวะเรื่องนี้ครับมีคนพากไปเลยก่อนเราไปรับจ็อบนะก็ดีพากรายการชาวบ้านคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารายได้ของน้องเนี่ยที่อายุ18เองนะฮะ18กำลังจะ19กำลังจะ19น้อง18เนี่ยดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ได้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะฮะก็ถือว่าเป็นการใช้เกมในทางที่ถูกแล้วเนี่ยใช่นะครับนี่ภาคไปแล้วมีเงินได้มีเงินจากยอดวิวมีผู้สนับสนุนนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนะกำลังจะสร้างบ้านด้วยอุ้ยไม่ใช่ครับคือกำลังมีแผนกำลังจะซื้อคอนโดด้วยแล้วจากความที่เราชอบภาคแล้วอยู่ดีเรามาทำเป็นอาชีพได้ยังไงเข้าไปตรงนั้นได้ยังไงอะคะคือตอนแรกมันเริ่มมาจากการทำเล่นๆทำแชร์ให้เพื่อนดูใน Facebook ก็คือลงโพสต์ใน Facebook แต่ว่าพอเราได้เริ่มทำขึ้นมาแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาชื่อว่าโรเบเกอร์คนนี้คือนามปากกาเขาได้ทำแล้วก็ผมก็เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำแล้วมันตรงกับเราเราเลยทำตามเขาบ้างแล้วผมก็ทำลง YouTube เป็นเซตเลยครับคือว่าเป็นแนวนี้เป็นแนวนี้ออกเวลานี้แล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเราก็มีการเกิดการแชร์กันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีทางออนไลน์สเตชันเขาเข้ามาดูแลพวกเราวงการนี้ทำให้เป็นทางการมากขึ้นก็ไม่เป็นอาชีพได้ด้วยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเอาอย่างนี้ดีกว่านอกจากว่าเป็นเกมแคสเตอร์แล้วพี่เขายังออกpocketbook ด้วยวันนี้นะคะสนองนีดแฟนคลับหน่อยวันนี้เราเลยมีของมาแจกค่ะแฟนรายการนะคะของเรานะคะเรามีของพรีเมียมค่ะจากคาแรคเตอร์ของ EQ นะคะมีทั้งหนังสือ wristband เข็มกัดสมุดโน้ตแฟ้มเสื้อมาแจกด้วยกันถึง5รางวัลค่ะพี่ตอบคำถามว่า EQ มีคนเข้าไปดู
งานมาแล้วกี่ครั้งกี่ล้านครั้งกี่ล้านเมื่อกี้บอกไปแล้วพี่แย่บอกไปแล้วค่ะใครจำได้กี่ล้านครั้งต้องบอกว่าเยอะมากพิมพ์มานะคะพิมพ์ส่งมานะคะที่ที่เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่4ตอง1 9 9 7ค่ะถึงเกมเอาแทรกนิดนึงมันมีเกมนึงตอนนี้ผมชอบมากไอคิวรู้จักมั้ยโดดเลยดีออรู้จักป่ะจับฟลาวเวอร์จับฟลาวเวอร์ดังมากโดดเลยที่แล้วโหลดมาแล้วปุ๊บเริ่มติดเริ่มติดจริงๆแล้วตอนแรกก็เล่นแล้วมันยากเหมือนกันนะเกมนี้นะครับโดดแต่ผมชอบชื่อนะโดดเลยดีออโดดเลยดีออจับฟลาวเวอร์ใช่แล้วบอกเลยว่าเร็วๆนี้นะคะก็จะมีหนึ่งในพิธีกรของเรานี่แหละจะไปถูกทำเป็นคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็อยู่ในเกมนี้ด้วยแล้วไปกระโดดกระโดดเรามาพากเรามาพากหน่อยดีไหมเดี๋ยวขอพากเต็มจอเลยครับครับครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นลักษณะนะฮะแอคชั่นให้ตัวละครกระโดดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ที่เรียกเสียงออกแต่ที่ว่าเรียกเสียงคือฮาได้มากก็คือการนำคาแรคเตอร์ของเพจชื่อดังหลายแห่งมารวมกันอยู่ในเกมนี้นะคะมีการ์ตูนเป็นอีเจี๊ยบเรียบด่วนกับเด็กชายหน้าหมาน้องหนูเป็นอีเจี๊ยบเรียบด่วนเดี๋ยวไปให้น้องแซกเพื่อนลองทานไหมช่วยกันพลาดอ่ะแล้วมันก็จะหมุนไปนะหมุนไอคิวไอคิวจัดไปแล้วจุดต่อไปครับจังหวะนี้ได้เข้าไปที่ดาวต่อไปแล้วครับเก็บน้ำผึ้งแล้วก็จะพุ่งไปเน็กเซตครับผมเน็กเซตมาแล้วครับเข้าไปที่ดาวต่อไปฮะวันนี้เราอยู่ในรายการตื่นมาคุยแต่วันนี้ผมตื่นมาโดดเลยครับโดดเลยโดดดีพยายามพูดให้ช้าๆเข้าไว้ค่ะระวังนะครับเพราะว่าเวลาพูดผิดเนี่ยคนจะว่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของที่คิดเกมเนี่ยเขาตั้งใจให้มันเป็นชื่อหรือเปล่าก็เป็นคนไทยตั้งหรือเปล่าคนไทยตั้งคนไทยตั้งผมไปสืบมาได้ปรากฏว่าเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลูกครึ่งไทยเกาหลีใช่ไหมครับประมาณนี้แหละแล้วก็เนี่ยโหลดโหลดเลยใครชอบนะคะอยากเล่นเกมนี้นะคะไปโหลดเลยนะคะได้ทั้ง Google Play นะคะแล้วก็ App Store ค่ะแค่พิมพ์ง่ายๆว่าJump Flower อ๋อ Jump Flower พิมพ์ว่า Jump Flower นะคะจะก็เกมก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็มีตัวละครตัวใหม่ๆเต็มเลยมีซันต้าจูเนียร์แล้วก็สัตว์เลี้ยงน่ารักฟรีเซอร์นะคะให้เราเล่นกันได้ง่ายขึ้นอยากรู้ว่าพิเศษยังไงก็ไปโหลดเลยโดดเลยดีเหมือนพากบอลเหมือนกันนะเสียงอ่ะเอาอย่างนี้ท้ายสุดท้ายเลยให้ฝากถึงพ่อแม่หน่อยดีกว่าสำหรับพ่อแม่บางคนที่เขาไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมอะค่ะมันมีประโยชน์อะไรให้กับเด็กๆบ้างก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องหนึ่งครับสื่อบันเทิงเนี่ยเกมเป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งไม่ต่างจากหนังกับภาพยนตร์แต่ว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถตอบสนองกับมันได้ซึ่งการเล่นเนี่ยเราจะต้องแยกก่อนว่าเล่นเพื่อความสนุกกับเล่นให้เกิดประโยชน์เล่นยังไงอย่างในกรณีของผมเนี่ยผมเล่นให้เกิดประโยชน์ได้แล้วผมสามารถหารายได้เข้าสู่ตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้แล้วครับครับก็จะต้องจัดกันดีๆจัดระบบกันดีๆจัดเวลาให้ถูกครับสรุปแล้วที่บอกรายการเช้านี้ไม่ตื่นเต้นนะมีบ้างเมื่อกี้ก่อนเข้าโฆษณาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะไปหลายเวทีมากเลยแต่มารายการนี้ตื่นเต้นมากไม่ต้องตื่นเต้นครับสบายๆฮะเนี่ยเดี๋ยวไปกินเดินไปกินน้ำไปกินข้าวอะไรได้เลยเดี๋ยวสบายเลยก่อนเข้าเข้าใจขอบคุณนี่ขอบคุณด้วยนะครับที่ตื่นขอบคุณมากขอบคุณมากๆ